คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความส่วนตัวเมื่อวานนี้ค่ะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นวัดดังในกรุงเทพอีกนะคะพอเกิดการโพสต์แบบนี้ขึ้นเนี่ยทางกองปราบปรามค่ะก็ได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วค่ะโดยพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามก็ได้เปิดเผยนะคะถึงกระแสข่าวค่ะการบุกค้นวัดสุทัศน์โดยหนึ่งในรายชื่อที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวแล้วก็การตรวจค้นใดๆทั้งสิ้นนะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้ประสานมายังกองปราบว่าจะนำตัวนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีภาษีอากรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งก็เป็นบุคคลที่ใช้ Facebook ส่วนตัวนะคะโพสต์ข้อความระบุว่าตำรวจจะเข้าบุคคลวัดดังในกรุงเทพนำตัวคนโพสต์เนี่ยมาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแต่ถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจะต้องรอฝ่ายกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ซะก่อนนะคะโดยทางพนักงานสอบสวนฝ่ายโซเชียลมีเดียของกองปราบก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่นายพิสิทธิ์ชัยนั้นมีการโพสต์ Facebook ได้มาพอสมควรแล้วค่ะไปฟังเสียงพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดค่ะหลังจากเราฝ่ายโซเชียลของกองปราบเราเห็นโพสต์เนี่ยเราก็เก็บรวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานอะไรต่างๆไว้พอสมควรแล้วไว้พอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเจ้าที่สำนักพุทธเข้ามาล้อมทุกมาแจ้งความมากล่าวหาเนี่ยก็จะสอบปากคำแล้วก็ดูทีว่ามันเป็นความผิดในข้อหาใดบ้างขณะที่ทั้ง4วัดนะคะก็คือมีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดพิชยยาติการามวัดบวรแล้วก็วัดราชสิทธารามที่นายพิสิทธิ์ชัยโพสต์พาดพิงเนี่ยก็ยังไม่มีการเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับทางกองปราบแต่อย่างใดค่ะ